อ้าวแล้วก็สวัสดีด้วยครับเดี๋ยวผมคุณปอยเช่นเคยมาในเหยื่อเกมหัวใจเจ้าลี่4มอดบัวไข่นะครับนะเย้โอเคนะก็กลับมากับโปรเจกต์ที่ผมดองมานมนานนะครับกับดองอีกกว่ากิมจิที่อยู่ไหนที่อยู่เกาหลีเหนือหรือดองยิ่งกว่าแบบจะเทียบว่าอะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าแบบดองนานมากนะจากโปรเจกต์นี้นะซึ่งถามว่าทำไมพอดีว่าเกมเนี้ยไอมอดเนี้ยต้นฉบับเป็นภาษาเกาหลีนะครับนะทำให้ผมอ่ะคือผมเล่นแบบผมอ่านไม่ออกนะภาษาเกาหลีนะส่วนภาษาอังกฤษถามว่าไปไหนพอดีว่ามอดภาษาอังกฤษเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าคนแปลเนี่ยเขาอ่ะติดปัญหาเรื่องที่ว่าเขาอะเลิกเล่นฮาร์ดรอน4แล้วก็เลิกเล่นบัวคายไปแล้วนะครับนะแต่เขาสัญญาว่าเขาทำมอดเนี้ยให้เสร็จนะครับนะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแปลไปประมาณสัก600,000-700,000-800,000คำนี่แหละนะทำให้บอกว่าแบบโปรเจกต์เนี้ยเป็นไปอย่างล่าช้านะครับในขณะที่ไอแพดบัวคายเนี้ยมันอัพเรื่อยๆนะครับนะคือแพดตอนนี้คือแบบอัพไปไกลมากนะครับในขณะที่แพดอังกฤษเนี้ยคือยังแค่แบบแพดแรกเลยแพดแรกสุดเลยจริงนะแพทแรกสุดเลยนะคือไม่ได้แปลต่อนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้อัปเดตต่อไม่ใช่ว่าไปแปลต่อไม่อัปเดตต่อนะครับนะแต่ทางคนแพทมอนอังกฤษเนี่ยเขาจะกลับมาทำนะครับนะแต่ว่าตอนไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับนะแต่แค่รอครับทำให้โปรเจกต์เนี้ยผมอ่ะมันดรอปไปไกลมากนะครับนะคือถ้าใครสงสัยว่าทำไมโปรเจกต์นี้ของผมเนี่ยคือมันล่าช้าอะไรอย่างงี้นะก็พอแบบนี้แหละนะปัญหาคือภาษาอังกฤษนี่แหละนะคือหลังจากผมทำไอ้คลิปนี้เสร็จเนี่ยผมว่าจะแบบลองยาวไปเลยนะรอให้บอสตัวเนี้ยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็รอให้บอสแปลงคิดเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เหมือนกันนะสองบอสนี้นะโอเคนะกลับเข้าเรื่องที่เกมก่อน okay. นะครับนะตอนนี้ผมได้เล่นอยู่สองฟังก์ชันใหญ่ก็คือกิวาทอสกับ huh? อาบิดอสกับซาเล่ซาเล่นะถูกบอสซาเล่ถูกแล้วซาเล่นะนี่นะซาเล่กับอาบิดอสนะสองนี้ผมเล่นไปแล้วนะแต่หลังจากที่อัพหลังจากที่แบบว่าเกมเนี้ยอยากจะที่ม็อดเนี้ยเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็ผมก็คงอาจจะกลับมาเล่นใหม่แหละนะเพราะว่ามันอัปเดตไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแพทรหัสล่าสุดนี่คืออัปเดตของชมรมสปาร์ตักเรียนนะครับนะตรงนี้นะคิวาทอสจิโร่สตีเดนคอนซิลนะครับนะกับอาแพดก่อนหน้านี้จะเป็นแพดเลวินเทอร์นะครับนะคืออัปเดตนะครับหน้าของเลวินเทอร์แต่ว่าแพดกิจยังไม่แปลนะคือยังไม่ผมแบบไม่เล่นสอนนี้นะผมจะไปเล่นทีดิตี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นทางหน้าของทีดิตี้นะครับนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคนะก็มาอยู่ในเกมแล้วนะก็มีอธิบายปวดย่อๆนะว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วก็เป้าหมายนะก็แต่ละอันก็ไม่มีอะไรนะเป็นไปก่อนนะถามว่าตอนนี้มีอะไรบ้างทหารนะทีดิตี้มีทหารทั้งหมด8กองนะที่ให้มาแล้วก็โรงงานก็เยอะนะก็พอตั้งตัวได้โอเคแต่ที่มีปัญหากับทีดิตี้เนี่ยก็คือว่าด้านปัญหาภายในนะครับนะคือการเมืองนี่เองนะคือตอนนี้คือแบบว่าสภาพเนี่ยคือมันเลตุเป๊ะมากนะเพราะว่าเมืองเนี่ยจะแตกแหลกไม่แตกแหลกนะส่วนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าก็จะมีเกเฮน่าอยู่ข้างนะซึ่งเป็นเกเฮน่าสองฝ่ายเนี่ยนะเป็นของมาคาโตะกับใครก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ดีกว่าพาร์ทที่แล้วนะโอเคนั่นก็เป็นหน้าแบบหน้านักเรียนนะที่ไม่รู้ว่าคือใครนะครับนะโอเคแล้วก็มีอาบิดอสตรงนี้นะเล็กๆแล้วก็เฮียเคียโคตรงนี้นะข่าวตานั้นนะตรงนี้โปแลนด์แล้วมีรัสเซียนะปกตินะซึ่งสิ่งที่เราควรทำเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมนะครับนะก็มีคนทักผมมาว่าอยากเห็นผมเล่นไอ้แกสเซอร์คอปนะซึ่งแต่ผมเล่นจริงดิ มันไม่มีอะไรนะครับเนี่ยเรื่องก็ไม่มีแล้วก็แบบเนี่ยโฟกัสมีแค่นี้คือมันเหมือนยังทำไม่เสร็จอะฮะก็คือแบบว่าผมก็เลยแบบขอผ่านไปก่อนนะก็ถ้าเกิดมันเสร็จเมื่อไหร่ผมอาจจะเล่นนะครับนะ
แล้วก็มันเล่นลำบากเลยเพราะมันเป็นเกาะมันอยู่เกาะนะคือต้องเอาเรือมายกพลขึ้นบกไปอีกนะมันเล่นลำบากนะโอเคกลับมาที่ทีเดตีดีกว่านะตอนนี้เราต้องแก้ปัญหาเรื่องปัญหาให้นายก่อนนะก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องคลายซีนรีพอร์ตก่อนนะแล้วก็วิจัยนะตอนนี้เราจะเล่นเน้นที่ทหารของจิบาทอสนะตามธรรมดาจะเข้าทีหลังโอเคแล้วก็ในโรงงานตอนนี้เราก็ปล่อยให้เวลาผ่านก่อนนะเราแก้ปัญหาภายในให้ได้ก่อนถึงจะจัดการเรื่องสงครามนะเราไม่จัดการได้หรอวะโอเคทีปาร์ตี้อิมเมอร์เจนซี่มีติ้งนะครับนะแปลภาษาไทยว่าการประชุมฉุกเฉินของสภาน้ำชานะก็เป็นการประชุมที่ว่าแบบมีปัญหาภายในว่าเอ้ยคนไทยไอ้ทรินิตี้เนี่ยมันเกิดกบฏเกิดความวุ่นวายนะสืบเอาข่าวนะคือก็เป็นบทความแบบประมาณว่าแบบแบบบทสนทนานิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นการรายงานว่าสภาพของทรินิตี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับนะโอเคไปต่อประธานดีไอหายตัวไปอันนี้ขอข้ามไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะก็ขออ่านอีเวนท์ที่มันบอกว่าเป็นสาระสำคัญแล้วเป็นแบบอีเวนท์ใหม่สำหรับทรินิตี้นะครับนะเหตุฉุกเฉินนะครับนะก็คือไอเหตุการณ์ที่สภานักเรียนได้หายตัวไปเนี่ยไอสารเนี่ยก็ส่งมาถึงเราเลยทันทีนะครับนะไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราก็ไปที่เราต้องจัดการเรื่องปัญหาภายในให้ได้ก่อนนะกับอีกข้อที่2ครับนะก็คือสรุปก็ซะเลยว่านิกาหายตัวไปอย่างแบบคือไม่ได้หายตัวไปคือแปลว่าแบบไม่ได้มาประชุมนะครับนะซึ่งเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะว่ากับนิกานะก็เอาจริงก็เป็นเหตุการณ์ที่แล้วแหละนะคือเกี่ยวกับนิกานี่แหละนะโอเคจบจากการแบบวิเคราะห์ปัญหาภายในก็ทำการไอ้การเขาเรียกว่าการประชุมนะจบการประชุมก่อนดีแล้วค่อยมาวิเคราะห์นะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็คือตอนนี้เราต้องแบบเลือกผู้นำนะครับจากที่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสภาชั่วคราวนะเราสภาชั่วคราวนะก็คือแบบว่าเป็นการประชุมนะว่าใครจะเป็นผู้นำนะของทรินิตี้โอเคอันนี้นะเป็นอีเวนต์ของพาร์เรนเดอร์นะมันผมไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาโค้ดเนาะไปก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการแบบว่าพาร์เรนเดอร์รีสโตร์คือแบบว่าฟื้นฟูเกี่ยวกับหนังสือเก่าแก่หนังสือเอเชียนนี่โค้ดแปลว่าอะไรได้บ้างวะจำเถอะหนังสือเก่าแก่กันนะแล้วก็เราทำเค้กด้วยเพราะว่าคือเลี้ยงขาปากท้องของคนในทรินิตี้เนาะโอเคการเลือกตั้งได้จบลงแล้วนะโดยที่เซอาได้เป็นผู้นำนะณจุดนี้โอเคการนี้อีเวนต์ของเซอานะว่าเซอาได้เป็นผู้นำของทีทีตี้นะนี่ดีใจการลอบโจมตีนะครับนะก็คือเหตุการณ์เนี้ยก็คือแบบว่าเซอาโดนโจมตีโดยกลุ่มคอยบางคนนะครับนะด้วยอาวุธปืนนะซึ่งหลังจากที่โจมตีเนี่ยก็คืออัศวินมาทาวทุเนี่ยได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์นะคือเข้ามาว่าแบบมาเจอนะร่างของเซอานอนลงอยู่นะเฮ้ยยินพันหมดละนะก็นะสุดง่ายคือเซอาโดนรอบโจมตี แค่นั้นแหละนะซึ่งไม่รู้ในเรื่องส่วนนี้มันเป็นในเรื่องของอันนั้นจริงๆเปล่านะแต่ว่าโอเคนะก็เขียนมาเรื่องมาก็เป็นวัดอีวะเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาสืบคดีนะเกี่ยวกับ CR ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะหาตัวคนร้ายก่อนโอเคคนร้ายเป็นใครโอเคการสืบสวนตัวอย่างราบรื่นนะครับนะก็คือว่าการสืบคดีเนี่ยคือพอรู้ว่าใครอยู่ข้างหลังเรื่องพวกนี้นะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรเยอะขนาดนั้นนะโอ้ยจะราบลื่นหรือไม่ราบลื่นดีวะกูก็พูดกูนี่ขัดแย้งจริงๆนะโอเคก็เราก็สืบสวนต่อนะว่าคดีเป็นยังไงแฟคชั่นของเซงกูเกกูอิสได้แบบถูกยุบนะครับนะ The Force Security Faction นะครับนะก็นะคือเซนตัสนะเซนตัสแฟคชั่นเนี่ยได้หายไปนะคือเกิดจากหลังจากที่ว่าไอ้ CR เนี่ยได้ถูกลอบโจมตีนะครับนะก็
ไอสภาแซงตัสนี่ก็ได้ยุบว่างั้นโอเคผู้กระทำผิดถูกจับกุมนะครับนะโอเคก็เราจับกุมตัวคนร้ายแล้วว่าที่รอบสังหารเซอานะครับนะโอเคก็ภูมิใจด้วยนะโอเคไม่รู้จะดีใจดีไหมนะโอเคก็อย่างน้อยเราก็จับตัวคนร้ายได้นะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นรายละเอียดนิดหน่อยนะเกี่ยวกับคดีนะก็มันไม่ได้สาระสำคัญอะไรหรอกนะขอเอาแบบข้ามไปก่อนโอเคตอนนี้คือนากิสะได้คุมบางเขียนแทนนะคือทำหน้าที่แทนเซอานะก็ตอนนี้เราจะไปฝั่งฝั่งขวานะครับนะเพราะว่าฝั่งซ้ายเขายังทำพิเศษนะตอนนี้เราก็ทำการปิดคดีก่อนนะแกนนำถูกจับกลุ่มโอเคนะคือเราได้จับกลุ่มแกนนำที่ชักใยลูกหลังเรื่องพวกนี้นะครับนะก็สุขข้าวเลยนะSN ทันตันนะครับนะทางตันนะคือเกิดปัญหาว่าอะไรหลังจากที่เหมือนได้เป็นเหตุการณ์สอบปากคำนะเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดนะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งสภาพแล้วเนี่ยจะทำให้ทีดีตี้เนี่ยอยากให้ทีดีตี้เนี่ยล่มสลายนะสภาพแล้วนะเราจะไม่ให้ความอาภัยต่อผู้กระทำความผิดนะก่อนนะคือไม่รู้จะแปลยังไงดีนะอยู่ don't forgive injusticein front of your eye นะน่าเป็นสำนวนนะโอเคความร่วมมือนะครับนะคือมิกะคือมีแผนที่จะครอบครองทีดิตี้อ่ะเพื่อเป็นแต่เพียงผู้เดียวนะครับนะก็แล้วก็มีคนน่ะยื่นมือมาช่วยนะซึ่งก็เป็นคนเยอรมันนะที่ได้ยื่นมือช่วยกับเธอนะเพื่อที่จะช่วยแบบว่าให้เธอได้รับตำแหน่งนี้นะประมาณนั้นนะอันนี้คือสรุปคร่าวๆนะขอไม่พูดรายละเอียดเยอะนะมันแบบว่ามันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันติดเหลืองนะ เอางี้กว่าโอเคเหมือนทางทีนิตี้ได้เจอหลักฐานชิ้นใหญ่นะซึ่งก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเจอหลักฐานชิ้นนี้นะครับนะแล้วอยู่ดีมิกะได้ทำอะไรบางอย่างนะแล้วก็กองพาร์ทีนิตี้ได้แบบแปรปรวนนะ อันนี้คือให้ผมสรุปได้นะก็อันนี้ก็ขยายสรุปแล้วนะก็ประมาณนี้นะThe Horde นะก็ไม่มีอะไรนะผมขอไม่เจาะลึกเลยตรงนี้นะมันหดหู่นะเพราะว่าก็เอาง่ายเป็นการกระทำเกี่ยวกับหน่วย Double S นะครับนะโอเคนะไม่รู้เกี่ยวเหี้ยอะไรนะไปทำไว้ God of God นะครับนะก็ไม่มีอะไรนะ Hades die Hades dead นะ Hades ได้ตายไปความมืดได้ครอบงำนะครับนะก็เจ้าสาการเนี่ยคือมิกะเนี่ยก็ได้เข้าสู่ The Dark Side นะครับนะแล้วก็แบบได้จับกลุ่มนางอิสระนะไปขังหรือไม่รู้ไปทรมานหรือไปหรือว่าเก็บทิ้งเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็อันนี้คือเขาอ่านจากบทความนี่คือแบบว่ามิกะก็ได้พูดบอกว่าพูดกับนางอิสระว่าแบบคำสุดท้ายว่าลงนั้นลงซะเถอะนะกะนรกรอคนอยู่โอเคเอาไอศาพูดกับมิกะว่าว่านรกรอแกอยู่นะมิกะเนี่ยโอเคโอ้ยแม่งสับสนกับบทความอันนี้แกตอนนี้สภาให้ตำแหน่งได้วางเปล่านะเพราะว่าไอศาพมันไปแล้วนะผู้ตัดสินอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์แบบไม่สำคัญอะไรมากนะผมขอไม่เป็นอีเวนต์สำคัญแล้วกันนะก็แค่แบบเป็นบทความแบบถ้าเกิดคุณอยากเสพเนี่ยก็ผมแนะนำว่าให้ซื้อเกมนี้ซื้อ DLC แล้วก็ลงมอดมาลองเล่นเองนะว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้น่าไม่น่ามีอะไรมากนะอันนี้คือแฟคชั่นของฟิลิอุสนะได้ถูกปิดตัวได้ถูกยุบนะอันนี้ก็น่าเป็นการกระทำว่าทีมิกะได้ทำการส่วนบุคคลสำคัญในกลุ่มเปเตอร์เนี่ยไปที่ห่างไกลจากอีเดนนะก็นะขอโทษที่แบบว่าได้ยินเรื่องนี้นะร่วงหล่นนะครับนะก็รู้สึกว่าเหตุการณ์เนี่ยสรุปได้ว่าแบบว่ามิกะได้ทำบางสิ่งบางอย่างนะโดยการแบบว่าแบบก็จะเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ใช่พวกเนี่ยก็คือสังเกตผลเลยนะก็คือนะอย่างคำที่โจเซฟซาลินบอกว่าคนที่ไว้ใจที่สุดอ่ะคือคนนับสายมากที่สุดโอเคนะไม่รู้ครับผมนี่มันจริงเปล่านะแต่ก็ใช่มันแท้
การใส่ร้ายไอ้นี้เห็นใจเนี่ยเหมือนกอนว่ามิกะโดนใครอ่ะมีเหมือนมีพายกระซิบบอกว่าเฮ้ยมีคนแบบชักจูงยุ่งเบื้องหลังไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะว่าเกี่ยวกับแบบการยุบไอ้สมาคมต่างๆหรือการบอกว่าการยุบพรรคเนี่ยประมาณนั้นนะก็ไม่อยากจะพูดแบบให้มันดูแบบเสียงคุกเสียงตลาดนะแต่ว่าแบบก็คือมิกะได้แบบได้แบบว่ากำจัดคนเห็นต่างหลายคนนะโดยบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนะสักอย่างนะมันมีพายกระซิบอยู่ข้างหูนางนะโอเคชั่วโมงที่มืดวิดช่วงที่มืดวิดแล้วกันนะก็คือมิกะได้ขึ้นบัลลังก์นะโดยที่ว่าสีหน้าของทุกคนเนี่ยคือแบบต่างอึ้งตะลึงว่าแบบว่านางอ่ะขึ้นอยู่ตำแหน่งนี้ได้ไงนะก็ผมขอไม่จับรายละเอียดเยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบหูนิดนึงนะก็นะไม่มีใครครับอำนาจมันไม่มีใครครับต่ออำนาจรัฐนะครับหรือโตสุรินีแก okay. แล้วแต่เลยแก okay, ต่อไปตอนนี้มีกักได้เป็นผู้บอลเหี้ยละนะตอนนี้เราก็ทำการจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้คือปัญหาภายในน่าจะยังอยู่นะปัญหาอะไรยังอยู่นะเราต้องจัดการปัญหาภายในด้วยนะตอนนี้คือปัญหาเยอะมากของไอ้กลุ่มของไอ้นั่นอะไรใครประกาศอะไรมาเนี่ยปังฮะโอเคจำมันเถอะต้องเตรียมรับมือละโอเคตอนนี้ก็เอาวิจัยอุตสาหกรรมตอนนี้นะผลยังไม่ผ่านปีแรกเลยนะเรื่องเยอะนะโอเคต่อไปก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับดิจิเมนต์นะดิจิเมนต์นี่แปลว่าอะไรนะดิจิเมนต์เพิ่มความเสถียรภาพให้กับการปกครองนะประมาณนั้นโอเคปัญหาได้คลี่คลายลงนะก็ตอนนี้ก็เราจะให้กลุ่มพวกนี้อยู่ต่อไหมเราก็ต้องให้มันอยู่ต่อดีกว่าเดี๋ยวมันเกิดกบฏขึ้นนะ The first payment อันนี้ขอไม่ลงลึกแล้วกันนะตรงนี้โอเคตอนนี้เราสามารถเอาคนเข้าทำเนียบได้ละเอาเป็นสกุลักโกคนหนึ่งแล้วก็เอาอุยมาก็ได้นะเอ๊ะเจ๊เหรอมึงแหละนะเอาไปนะแล้วก็กัสสะนะไปกัสสะคนนี้แหละตอนนี้เราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาภายในก่อนเนี่ยเราให้ซูรุงิมาคุมทอบอไปก่อนวันนี้นะให้แบบว่าให้ไอเอมมี่อาร์บีเอ็กซ์เพรียนมันเพิ่มนะไม่ใช่หรอกตอนนี้เราก็ทำการประกาศนะว่าเป็นมิกะมิซานโน่ The Queen of the Night นะประกาศให้โลกรู้ปากูได้ตำแหน่งแล้ว okay. ประมาณนั้นเติมเกิมโอเคอันนี้คือเกี่ยวว่าแบบเราจะทำไงกับกระทรวงยุติธรรมนะก็คือว่าเราก็แบบให้เขาอยู่ต่อแหละนะเปลี่ยนไปแค่เปลี่ยนชื่อเฉยนะแต่พวกเขาอยู่แหละใช่ผมโอเคต่อไปก็อัพลานอัพปืนนะอัพโรงงานนิดหน่อยอัพวิจัยแล้วอัพวิจัยปืนโอเคต่อไปเราก็ประกาศประเทศแล้วเป็น Tiriti Tempa State นะโอเคนี่ไงนี่ Tiriti Tit with the Darkness นะโอเคต่อไปเราก็ทำการแบบแก้ปัญหาภายในก่อนตอนนี้นะจัดตั้งองค์กรนะใครเห็นต่างก็เก็บให้หมดนะโอเคนะตอนนี้กอริลล่ายุสภาละตอนนี้เราเก็บคนเห็นต่างใครไม่เห็นด้วยกับไฟลาก็โดนจับไปทดลองนะกลายเป็นลิงให้หมดนะพวกมึงอ่ะต้องแบบย้อนวิวัฒนาการกลายเป็นลิงแล้วมานั่งแบบมานั่งแบบจับลิงแถวลพบุรีนะไปย้อนวิวัฒนาการด้วยเนี่ยให้กลายเป็นลิงให้หมดเพื่อเคลียร์ว่าเราเอากองทัพลิงเนี่ยไปคนอื่นนะเดี๋ยวเราทำการเกณฑ์อาหารเราลืมเลยดีกว่าเราลืมไปเลยดีกว่านะเขาโมแต่ยุ่งกับการเมืองไปเราก็จัดการแบบว่ากบฏนะที่มีปัญหากับเรานะก็เปิดอันเรียกว่าไอรอนซอสนะขึ้นจากนั้นก็ปิดปากไม่ให้หมดอะวันนี้นะเราต้องรีบจัดการนะไม่งั้นเดี๋ยวประเทศเราแตกนะโอเคดีเลยนะตอนนี้เราก็รีบจัดการในส่วนตรงนี้นะเราได้ในส่วนตรงนี้ละนะนี่รีบทำเกมนะโอเคนะตอนนี้เราก็ทำการแบบกำจัดคนไม่เห็นด้วยนะเพราะตอนนี้คือเขาเรียกว่ามีกลุ่มใหม่นะคือ Sisterhood นะ
กับ New Order นะตอนนี้นะคือการเมืองแบบเป็นของ2ฝ่ายนะนี่ไงนี่นะส่วนตรงนี้นะก็คือจะมีNew Government กับ Sisterhood นะก็เราให้มันดันไปทางด้านนี้นะโอเคตอนนี้เราก็จะคนเห็นต่างนะให้ฮินาตะมาคุมทฤษฎีปืนนะทฤษฎีปืนใหญ่นะตอนนี้ระหว่างนี้เราก็แก้ปัญหาเรื่องภายในก่อนนะอันนี้ผมขอไม่แปลแล้วกันนะเพราะว่ามันยุ่งยากนะมันเยอะปังโอเคเราได้อาหารมาแล้วนะจำนวนหนึ่งจัดการก่อนฮะไอ้ที่เราตามมาคุมแล้วกันก็ไอ้ดีให้ใครดีให้นี่ก็ได้ไอ้จิกะอิจิกะอีกไหมจิกะเดี๋ยวจิกะอันเนี้ยให้จิกะคุมแล้วกันแล้วก็นี้ให้อุยคุมนะโอเคต่อไปเราก็เตรียมแบบตอนนี้ยังไม่เตรียมบุกเจเฮน่านะครับว่าตอนนี้เรายังมีปัญหาไทยในอยู่นะถึงแม้เราจะได้อำนาจมาเราก็ถึงตอนนี้เราต้องรีบจัดการจัดแจงให้หมดนะอันนี้เราอยู่ในขั้นระดับ2โอเคตอนนี้เราต้องรีบทำเกมให้ได้โอเคตอนนี้เราปะเราจัดตั้งไอรอนซอร์เสร็จแล้วนะทีนี้เราก็จบโอเปอเรชันนี้นะจากนั้นก็เราต้องรีบจัดการเรื่องกลุ่มกบฏตรงนี้นะเราจัดการก่อนนะเราต้องรีบก่อนนะไม่งั้นมันเดี๋ยวมันจะสู้ลำบากนะตอนนี้เราล้อมอาริยุสตรงนี้เลยนะเราไปจัดการอาริยุสก่อนนะถ้าเกิดไม่จัดการจะมีปัญหาภายหลังเนาะโอเคนะผมลืมบอกไปว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยคือมันเกิดจากอาริยุสเนี่ยนะเก่ากบฏนะก็ปกติอยู่แล้วนะเพราะว่า2เรียนนี้ไม่ถูกกันโอเคทําแมนพาวเวอร์ไม่พอหรอเดี๋ยวตอนนี้เราเอาทหารรวมกองก่อนตอนนี้เราก็ทําการRestoration of Arius นะก็คืออีกรีเตียริอุสเล็กนะเดี๋ยวก่อนมันตลบหลังเราเพราะมันอยู่ตรงนี้นะน่าจะเป็นปัญหาที่แมนพาวเวอร์เราไม่ค่อยพอเลยแมนพาวเวอร์โอเคทีนี้เราก็เตรียมบุกเลยนะเดี๋ยวก่อนบุกเซฟก่อนนะโอเคปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเรารีบบวกเลยดีกว่าไปนะไม่มีอะไรโอเคทีนี้เราก็แบตเตอรี่เทรนนิ่งแล้วกันเราเกียร์อาหารเป็นแบบคอสคิปไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นฟอยล์คอนมิกไปเลยโอเคไปโอเคปัญหาภายในน่าจะคลี่คลายแล้วนะทีนี้ก็เดี๋ยวเราโฟกัสไอ้บิทรีเทนนี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวเราให้ทาซึมิมาเป็นที่ปรึกษาด้านกบฏนะโอเคตอนนี้เราการที่เกเฮน่าเลยนะเกเฮน่าตอนนี้ยังไม่รวมประเทศนะโอเคไปตอนนี้ก็เราโรงงานเราน่าจะพอแล้วนะวิจัยด้านของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขยายกองทัพเพิ่มก็น่าจะดีแล้วก็กระจายคอมแบทต่อไปเลเวนเทอร์ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับคอมมี่ของเขานะก็มันกล้าดีไงวะโอเคไปโรงงานจัดการโรงงานก่อนโอเคตอนนี้ทำได้เพียบพร้อมหลายอย่างนะแล้วตรงนี้เดี๋ยวมาเป็นเอ็กซ์พอร์ตนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กล่าวว่าพัฒนาพื้นที่ของอาริอุสนะหลังจากที่เราตีแย่งเขามาแล้วตอนนี้เราก็ทำการการจัดการเรื่องขนมหวานแล้วก็ห้องสมุดนะไอศกรีมด้วยเป็นแบบว่าเราต้องแบบดูแลพวกเขาอย่างดีนะเราจะได้แบบว่ามีกองทัพไปเยอะนะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นตอนนี้เราเอาเป็นออฟฟิศซีฟกันนะเราเล่นบุกดีกว่าตอนนี้ก็อัพไปเลยโอเคต่อไปก็เราเน้นโรงงานก่อนตอนนี้นะอุปกรณ์ไม่ค่อยมีเอ้ยคอมมี่มันสูงขึ้นละเดี๋ยวเราแปะเรารีบแปะมันดีกว่าโอเคนะตอนไม่อยากให้เป็นปัญหาภายหลังตอนนี้โซเวียตก็ขากำเมืองอยู่นะก็ปล่อยเข้าไปนะเขาเตียนไปนะก็ถ้าเกิดไปอยู่ฝั่งเราก็โอเคละซูซูมิแล้วกันนะใครก็ไม่รู้นะรู้จักเลยไม่เคยกดได้ซูมิไม่เคยกดได้เลยใครก็ไม่รู้ซูมิตัวหนึ่งดาวก็ไม่แน่ใจ
วัยรุ่นมันสวยจำหน้าไม่ได้เลยปังตอนนี้เราก็ทำกล่าวว่าอัพทฤษฎีทหารที่เยอะนะก็จะได้แบบเขาได้นะตอนนี้ก็เอาจีกามาพี่สุภาปรึกษาเรื่องอีกคนนึงแล้วกันนะจะได้แบบว่าเราครับเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นโอเคเกิดปัญหาภายในเกเฮน่าแล้วตอนนี้ปูเอาเกเฮน่าเกมปิดไปครับตอนนี้ใครจะชนะเนี่ยไม่ส่วนครับตอนนี้งานเราต้องตีเกเฮน่าอยู่แล้วตอนนี้ก็เราหาเตรียมส่งกำลังคนก่อนเพื่อตอนนี้เราก็อัพทหารนะของการทางรัฐทหารทางรัฐกองทัพเออตอนนี้เหมือนว่าคาโคโตะจะไม่ไหวแล้วนะจะโดดันเอาดันเอาเกณฑ์มันเราต้องสู้กับไอ้มิตีฝั่งนี้ใจก็เริ่มสำเร็จหลายอย่างละตอนนี้มหาการเมืองเราเริ่มชิวแล้วตอนนี้เราแค่เตรียมกองทัพเตรียมโรงงานพร้อมปลุกทีเดียวผมเรื่องออกไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องไอ้กลุ่มของอาริอุสนี่วะตอนนี้เราก็ต้องจัดการเรื่องกลุ่มพวกนี้ก่อนโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาภายหลังใช่อะไรตอนนี้เราอัพกองทัพก่อนโอเคอันนี้ก็ได้กลุ่มข้อมูลว่าไอ้กลุ่มอาริอุสที่เหลือนี่ก็มีใครบ้างนะมีข้อมูลก็เอกสารไฟเยอะเลยเป็นอาสึโกะเป็นฮิโยริเป็นซาโอริเป็นไอ้น้องจับพาตัวตายชื่ออะไรพิซากินี่ไงโอเคนะข้อมูลมันจะจัดเรียงไงเนี่ยปังแบ่งแยะเลยนะข้อมูลโอเคนะทีนี้เราก็ต้องรีบสั่งเก็บนะการที่จะเป็นปัญหาโอเคตอนนี้เราเก็บไปได้3คนนะโอเคขอว่าลบหนึ่งเอาจริงเราไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับจริงเราเอาไอ้ชีวิตพวกมันก็ได้นะจริงเราสั่งเก็บก็ได้ดีกว่าไอ้เราก็สั่งเก็บไปแล้วขอโทษคนที่แบบว่าอวยน้องๆนะเอาจริงไม่ต้องสั่งเก็บก็ได้ดีกว่าผมก็กลัวแบบเราแพนิคเกินไปขออภัยด้วยโอเคไปจิตวิญญาแห่งนักลบด้วยไนโซถ้าไม่สังเกตก็จะได้ปวดอีกแบบหนึ่งนะแต่คนเดียวคนสุดท้ายฮิโยริเกะก็สำเร็จละนะก็ที่แหลกอ่ะไปปิดคดีปิดปิดโอเปอเรชั่นนะทีนี้ก็มีปัญหาละนะที่เหลือเราก็แค่ว่าเราเตรียมลบอย่างเดียวตอนนี้ฝั่งนู้นนี่ฝั่งกีเฮด้าเองเหมือนจะตีกับอีกฝ่ายหนึ่งนะชนะป่ะเนี่ยดันไม่ค่อยขึ้นเลยโอเคไอวีดอสไอวีดอสตีกับนี้ด้วยเหรอวีดอสตีกับไอฮิลกิยาโกตอนนี้ชายจริงถ้าชายจริงมันไปตีอิตาลีวะเนี่ยปังโคตรแย่ว่ะโอเคตอนนี้เราก็อัพรีดิโอแล้วก็อัพด้านของปืนนะโอเคเดี๋ยวเราเลือกตำแหน่งมิกะดีกว่าให้เป็นคนผบ.สูงสุดเลยนะเดี๋ยวมิกะดีนะนี่นะมันยังไม่ได้นะคุณขาไอ้ประมาณพอยโอเคตอนนี้เราก็เกณฑ์อาหารไปก่อนกลางๆทำไมพาวเวอร์เราไม่พอเนี่ยปัญหาอะไรของเรื่องอะไรเราลดตลอดเลยโอเคนะอันนี้คือเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะกับมิกะของมิกะนะโอเคเราจะมาเถอะนะมันไม่ใช่สาระสำคัญแต่เราไปแอนตี้เกเฮน่าป็อกกันด้านะก็จะจะเชียร์ต่อต้านเกเฮน่าไหนๆต้องจับครับเราเทรนคดีนี้จำนวนหนึ่งแล้วก็จับครับนะจับไอ้นี่มานะเป็นวิทยาเป็นเสียมบุตรแล้วก็หน่วยดิคอนนะนี่เรากลับมาทับฟอร์มได้อยู่นะปืนทับปืนก่อนตอนนี้ใครเซฟฟอร์มเป็นไงบ้างทำไมกลายเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอเคนะก็มันไม่มีอะไรจริงนะเป็นสปอร์มนะถ้าอยากให้เล่นนี่ค่อยวันหลังกันนะถ้าเกิดมันพัฒนามันดีขึ้นก็อาจจะกลับมาเล่นนะถ้าเกิดมีอะไรทำฮะเกมต่อไปเราเอาไลท์ท็อตเลยนะไป
แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเซฟก่อนนะกันแตกนะโอเคตอนนี้เราจะชัดเลยเตรียมปลุกทีเซน่านะเหมือนนี่วินเทอร์จะมีปัญหาป่ะเออก็ดีนะเราจะต้องมาแคร์ได้ด้านบนนะจะแคร์แต่ได้ลำดับของเราด้านบนบุกยากอยู่แล้วมันเป็นแค่นี้เนี่ยเอาตีมาแตกๆเลยก็ได้นะความจริงเย้ไลท์ท็อตนะเรียบร้อยนะประกาศสงครามต่อได้หรอถ้าจะได้ปะการได้อยู่เอาทับไอ้สองคนนี้ว่าการเอาคือสุดท้ายนะมายาวกันโอเคนะตอนนี้ประกาศบวกแล้วนะตอนนี้เราจัดการกับมาอยู่ดีมันกลับมาเป็นตัวป้องโอเคเออได้เออดีได้ทับเพิ่มเอออันนี้เอาฮิปุมิมาทับมาจับกันฮิปุมิน่าจะได้อยู่ป่ะน้องเคนะครับเพิ่มไหมโอเคน้องเคนเพิ่มจบภาพแล้วนะไปต่อเราปลูกแบบปกติแหละนะถ้าปลูกยาวก็นั่นแหละเจออิตาลีส่งซัพพลายส่งอะไรมาโอเคนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาถ้าหนังแต่ถ้าบนแนวมันหนักมากแต่แนวกลางคือแตกแล้วนะโอเคทีนี้เราก็เรายังไม่ได้อัพไอ้ตรงส่วนของตรงนี้เลยนะแล้วล่างแตกแล้วล่างแตกซัพพลายตรงไหนครับน้ำมันแตกหรอสั่งให้มันฟอร์มน้ำแตกมาหน่อยโอเคตอนนี้เรารีบวิจัยด้านของกระสุนนี้กันดีกว่ามันจะได้ว่ารู้ทะลวงได้อันนี้จะได้เพิ่มยืดเพิ่มอันนี้ครับโอเคเกียร์หน้ายืดแล้วนะชนะของฮะจะคิดแล้วเหรอง่ายจังไปตายเถอะทำไมง่ายขนาดนี้โอเคเราฝึกเตรียมนั่นเลยอะทหารแน่งโดนขังขับเคลื่อนวะช่วยผมหน่อยโอ้ลำบากละหาโดนล้อมหาเราโดนล้อมดูช่วยหน่อยไม่ไหวทำไงดีเนี่ยไหวปะเนี่ยหาโดนล้อมอ่ะเดี๋ยวยังไงดีหาโดนล้อมอ่ะเดี๋ยวไม่ไหวจริงไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ตอนนี้คีฮานายไม่ยอมแพ้คีวาทอสก็ยังไม่ยอมจะดันกลับได้เลยเรียบร้อยนะอาชาหายจริงด้วยเหรอเก๊ทำไมให้หมดได้ล่ะแต่ทำไมอยู่ดีชาเล่มันอยากตีเราขึ้นมาเนี่ยป้องเข้าใจเหมือนกันนะเอาเรือมาด้วยขอบคุณมากไปแก้เกเฮน่าไปตามนั้นลองดูไหวเปล่าไม่รู้นะแต่จัดการไปก่อนโอเคได้อยู่โอเคได้อันนี้ยังจะไกลเคน่าไม่ได้เราเน้นโรงงานก่อนโอเคเรียบร้อยเคน่าแตกฮะเอาเรือมาด้วยเอาเรือนะครับโอเคแยมไปอดเก็บต่อทีนี้โอเคยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว 3-4 ตัวเลยแหละนะกวาดไปเลยไม่เหลือสภาพแล้วไม่ต้องมาช่วยพวกคือจัดการเสร็จแล้วที่เหลือก็เหลืออะไรบ้างเนี่ยโอเคเราได้เรียนรู้กับเซกตัมทาวเวอร์วิชคอนโทรลมันสามารถคุณได้ทุกสิ่งนะครับนะทีนี้เราจะให้คนใครเนี่ยมาคุมเรียกว่าไอแถวกิวาทอสนะเอ้ยแถวไอซาเล่แถวซาเล่นะพูดผิดนะเพื่อนเราจะมีฮานาโก
เออกับฮิปูมิเหรอเฮียแต่ละคนนี่เออเอาฮิปูมิดีกว่าไหม yeah. ผ้าขาวแห่งอิคิวตี้เนาะเออผ้าขาวนี่ไงฮิปูมิคุมละนะเออนะผ้าขาวอิคิวตี้แล้วให้นางคุมนะให้ทางนั้นคุมก็แย่แล้วเอาอารุไปละเมื่อกี้อารุอยู่นี่เลยป้องอารุไปละโอเคยังสงสัยสู้เราไม่ไหวนะเราคุมตรงไอ้นี่เลยเราคุมตรงบริเนียมเลยแล้วเราจะเตรียมบริเนียมต่อถ้าเกิดทำได้นะแต่ว่าเราเยี่ยคัวก่อนนะไปน้องเยี่ยคัวก่อนเนาะนะไปอัฟเตอร์บอลนะเราตอนนี้เราที่จัดสรรที่ดินจัดสรรรวมระเบียบใหม่นะเอาจริงผมป่วยที่ภูมิมากกว่าทุกคนในไอ้สปาน้ำชาเลยนะจริงๆนะแต่ว่าเสียดายมันไม่มีให้เล่นนะก็เลยให้พี่ภูมิมาอยู่นี่ไปก่อนนะโอเคเราเกียร์อาหารแก้ไก่กับเกียร์อาหารนิดนึงนะแล้วก็โอเคนี้มาพวกฮาโร่เราเลืออัพปืนใหญ่เลยคือเครื่องบินเราก็ไม่ได้อัพเลยนะเนี่ยเอาจริงเราเอาทหารสดล้วนๆเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาทำอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราไปมัวแต่ยุ่งปัญหาภายในนะมันก็เลยว่าไม่ได้อัพอะไรเยอะครับเผลอๆไออาบิดอสอะสมัยก่อนนี่ยังเล่นง่ายกว่าอีกเล่นไงวะทรินิตี้โอเคนะแต่เดี๋ยวนี้มันเล่นยากอะนะโคลาสแตนเลยตรงโพกูกลุ่มอาบิดอสนี่เมนเหมือนในเรื่องเลยนะเอาจริงคือแบบเออยืนหยัดจุดนี้ได้อ่ะตอนนี้คือเกฮาน่าก็แตกแล้วอ่ะฮะนี่ก็ตามนั้นโอเคเราได้ทำสัญญาสักอย่างนะเกี่ยวกับไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นกฎไม่ใช่หรอรออ่ะสัญญาบ้าอะไรโอเคตอนนี้เราทำการควบคุมเกฮาน่าก่อนนะจะต้องมีปัญหาภายในที่หลังคือตอนนี้เราอัพเป็นอัพตรงนี้ได้ละนะเพราะเรายึดเกเฮน่าได้นะเราเอาโรงงานมาเลยเราอัพกลับขึ้นเป็นผบ.สูงสุดไปเลยนะเป็นไฟมาแชลนะแล้วก็อยากจะทำแบบอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าเกมนี้ไปได้สวยนะเอาจริงผมกว่าผมจะมาเล่นตรงนี้นี่คือแบบว่าผมแบบแตกหลายรอบนะคือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวผมผ่านนะไม่ใช่คือนี่คือผมลองเล่นมาแล้วนะเพราะว่าพีตี้เล่นยังไงนะมันเล่นยากอยู่นะแล้วเข้าใจด้วยเพราะมันต้องลองหลายรอบเกมนี้มันเล่นยากบอกยอมรับจริงๆตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เหมือนเดวิดเทอร์กำลังจะเอาแผ่นดิสคืนนะโคโนเกิดกระปดเยอะเลยเนี่ยเอาจริงถ้าโบนี่แท้เราแทบไม่ต้องแบบเสือกเลยอะ จริงเราแค่แบบแค่จัดการด้านล่างก็จบแล้วนะชิวๆไหวชิวนะที่หนักที่ตึงมือจริงก็บริเนียมแหละเคียโฟกับไออาวิดอสมันไม่เท่าไหร่โอเคตอนนี้เราจัดการเรื่องไอผู้นำละนะก็ตังนี้เลยนะไอผู้นำทหารนะมีซึรุงิมีมาชิโร่นะกลุ่มทอรอแล้วก็ไอรีนะไอรีก็กลุ่มทออนะแล้วก็ที่ภาษาก็ตามนี้นะเราอัพโรงงานก่อนนะตอนนี้โรงงานเราลึกอัพเลยโอเคดีแคร์ดีเนียนรอนะครับแต่ประกาศไอ้กฎหมายสภาพนะก็ตามนี้นะกฎหมายได้ผ่านสภาน้ำชาละนะลองไลท์ทรินิตี้ไปตอนนี้เราก็เตรียมหาเรื่องคนอื่นนี่คิมมี่ก็คุมตรงนี้ด้วยนี่หว่าเรื่องไปนะให้กลุ่มตรงนี้ไม่ใช่หรอกคือก็นะที่เก็บมาดูแลเยอะนะก็ให้แต่ว่ามีพวกเพชรด้วยก็น่าจะมีปัญหาอะไรนะอย่างหนึ่งผมโอ้ยฮิปูมิด้วยนะก็เลยให้เป็นไปบุกอาดูไปพาร์ทดีกว่าหนึ่งไปมันไม่มีละสงสารแกว่ะถ้าตรงนี้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสงครามกลางเมืองนะของฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเป็นอะไรนะเฮนรี่อองรีโมด็อกใครก็ไม่รู้นะปังใครรู้ภาษาช่วยบอกทีโอเคตอนนี้เราประกาศสงครามที่ยาคูได้ประกาศไปเลยไอ้ก่อนประกาศขอเซฟก่อนนะตอนนี้อันนี้คือช่วงนี้คือแบบเพย์เซฟนะเดี๋ยวคลิปมันยาวคือกว่าจะอัดได้หลายคือกว่าจะอัดได้คือแบบหลายเทคเลยนะไม่เหลือฮะชนะขาดอย่างเดียว
อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะเรียบร้อยนะไม่กี่นาทีหายโอเคไปตามนี้นะนี่เราก็ไปจัดการด้านทางด้านขวาได้ละนะทีนี้เราเซฟก่อนก่อนถ้าเรารีบตีเลยเซฟจดจำว่าเราต้องเซฟนะตาที่คุณมีมาร่วมด้วยเรียบๆนะเอามา SRC ไปแล้วหรอวะเนี่ยให้ตายเถอะทำไมสงครามครั้งนี้มันตีกันนัวจังโอเคต่อย้ายพืชใหญ่อัพเลยไปลวงไปให้หมดฮะตอนนี้ไม่เหลืออะไรละเรียบร้อยนะขอแล้วกันโอเคมีเนียมแตกตอนนี้ก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วมั้งเนี่ยหรือยังเหลืออยู่ตอนนี้เราไปเลฟวินเทอร์เลยไหมเราเอาอันนี้ตึงเลฟวินเทอร์ไปก่อนเธอมีใครเขาร่วมมาอิตาลีด้วยอิตาลีเหรอทำไมมันคงเป็นอย่างนี้เนี่ยไอริสเก็บมันแค่เวริเทอร์นะแต่ยังไงดีอ่ะถ้าเรือเธอมีพวกใครบ้างเนี่ยจะเอาเรือไปบุกเลยก็ได้มั้งถ้างั้นน่ะโอเคก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันวุ่นวายมากนะก็จะเป็นไอ้คือเดวิดเธอเนี่ยคือแบบเกิดแบบอะไรหลายๆอย่างนะก็จะเป็นแบบเกิดกระโดดเกิดบ้าเกิดบออะไรแล้วก็แบบว่าไม่มีโฟกัสว่าจะไปตีว่าเหมือนโฟกัสยังเนี่ยยังไม่เสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย this is incomplete นะครับนะคือโฟกัสยังไม่เสร็จนะคือเอาจริงเราจะมีโฟกัสว่าจะไปตีเดวินเทอร์ไหมนะซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับนะไม่ใช่แบบไปตะวันออกเลยนะไปโกลูอีสเลยนะก็ตรงนี้เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะรอให้บอสเนี่ยมันเสร็จก่อนนะเราค่อยกลับมาเล่นทีหลังนะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะก็เอาจริงก็ยังโฟกัสไปหมดอันนี้เป็นโรงงานแล้วตัวนี้ผมไม่ได้เน้นโรงงานเลยเพราะว่ามัวแต่ไปมีปัญหาเรื่องภายในนะตรงนี้นะโอเคก็อาจจะพักโปรเจกต์นี้ยาวๆเลยนะรอจนกว่าผู้พัฒนาภาษาอังกฤษหรือผู้พัฒนามอดเนี่ยทำจนเสร็จนะแล้วผมอาจจะกลับเอามาปัดฝุ่นโปรเจกต์นี้อีกครั้งนึงนะผมอยากทำโปรเจกต์นี้มากๆเลยนะอยากทำจริงนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้